มันเล่นผมแน่นั่นไงเห็นไหมครับอุ้ยอุ้ยหืมไหวไหมจะไปที่โล่งตรงนี้มันหายใจไม่ออกได้ได้ได้โอ้ยนี่มันถอยไม่ได้เลยรัดอีกทีนะมันจะเดี๋ยวผมนิ่งๆเนี่ยมันจะรัดคิงใช่ผมที่เลื่อนลื่นเนี่ยตรงที่นั่นเนี่ยมันจะลงไปร่องนะเดี๋ยวพาลงไปนะไปตามมาไอ้เดี๋ยวออนไม่ทันถ้าถึงงูปุ๊บก็ถ้าไก่นำเลยนะครับผมโอ้โหตรงนี้ใกล้ตรงนี้ใกล้มาโอ้ยต้องเดี๋ยวต้องให้มันเหลือก่อนต้องให้มันเหลือก่อนถ้ามันเหลือก่อนเหรอใช่หัวมันอยู่ไหนวะนะมันต้องใหญ่ให้มันเหลือเดี๋ยวผมเข้าชาร์จดีดีกว่าไหวเหรอตัวมันใหญ่นะโอ้ยไหวไม่ต้องกลัวเดี๋ยวถ้าเกิดไม่ไหวไงเดี๋ยวผมค่อยส่งซิกดีกว่าแต่ผมไหวแต่ไซส์เนี่ยใหญ่นี้ผมยังทำแล้วเลยจับแล้วได้โอเคได้ได้ได้เดี๋ยวผมรอช่วยเดี๋ยวผมชาร์จเลยดีกว่าน้ำมันระวังเนอะค่อยๆ อุ้ยมันเลือกตาดูด้วยเนี่ยเดี๋ยวถ้ามันเกมเคลื่อนไหวแล้วมันจะเลื้อยละมันจะเลื้อยหนีไม่เห็นเราละเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมคนเดียวเลยนะเมื่อกี้คืออะไรกันเย็นๆนะช่างไก่ตัวมันใหญ่ก็ยังมีเลือดตาได้เนี่ยเลือดตามองด้วยนะเนี่ยจะไหวเนี่ยช่างไก่ไหวขวาเลยจะเย็นจะเย็นจะเย็นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมันเข้าไปแล้วเร็วช่างไก่ช่างไก่เดี๋ยวไม่มันชัดไหมครับตามันมองดูตามองดูจะเย็นอย่าเอามาที่โล่งๆก่อนดีกว่าเพื่อนเอ้าอะไรเลยจับที่โล่งๆดีกว่าเพราะมันเลือดตามองอยู่ถ้าฟ้าไปเพราะมันเล่นผมแน่เล่นไงเห็นไหมครับเดี๋ยวไปร้อยเดี๋ยวไปไปรอดป่ะเดี๋ยวผมไป
ไปหาอะไรมารอดดีป่ะจับยังปลอดภัยดีป่ะจับยังปลอดภัยต้องให้คนอื่นจับทีนี้ผมเสียววับเลยหรอไม่มันเห็นผมจะชาร์จไม่ได้ทีแรกอ่ะเพราะมันมองมันห่างตามันมองไปหาอะไรมารอดข้างหน้าไว้หาอะไรมารอดข้างหน้าไปเดี๋ยวผมหาให้เอาหมวกเนี่ยไอ้หมวกนี้นี่หมวกนี้ไปลอยนะลอยไปยังไกลระวังเนอะไม่ใช่ปัญหาเออรอไว้จับเลยได้แล้วจับเลยได้แล้วเอาจังหวะนี้เลยช่างไก่ค่อยๆนะค่อยๆผมรอให้ได้แล้วรอไว้อยู่ค่อยๆนะช่างไก่เอารอช่วยทีนี้รอช่วยทีนี้เออโอเคเอาเลยเนี่ยจังหวะนี้ได้แล้วอุ้ยไหวไหมจังไก่ให้ผมช่วยไหมจังไก่ดูแม่งแรงเลยแรงเยอะเลยอุ้ยอุ้ยเอ็บเอ็ดดูอุ้ยโอ้โหระวังคอนะจังไก่รัดคอด้วยเดี๋ยวไหวอยู่ไม่ต้องกลัวมันจะห่างแย่ตะมูผมอุ้ยหูแน่นอนครับหูกำลังมันแน่นอนเลยอุ้ยนี่รัดยังแท้จริงนี่มันรัดแบบนี้เลยเนี่ยรัดเต็มเลยเนี่ยใช่รัดเต็มมันก็ตึกเนี่ยโอ้โหตัวเบลเลอร์เลยครับนี่มันรัดตึกอุ้ยเดี๋ยวไปที่โรงตรงนี้มันหายใจไม่ออกได้ดูใครจะแข่งมากันไหวดูก่อนช่างไก่ไหวแน่นะไหวดิช่วยนะไปทางไหนขึ้นบุญไปทางนู้นก็ได้ช่างไก่ยงโลไปมานี่เดี๋ยวผมนำให้ได้ผมอยู่ข้างหลังแล้วเพราะผมกลัวโอ้โหแรงเยอะจริงนะแรงเยอะมากผมไม่เคยเจออะที่แรงขนาดนี้เลยเนี่ยโอ้ยทำไงต้องช่วยไหมเดี๋ยวยังไหวอยู่ดูกำลังว่ามันกับผมใครจะเก่งกันเนี่ยนะจะเนี่ยอันเนี้ยถ้าคนไม่เก่งถ้ามีกำลังพอเนี่ยถ้ามันรัดเนี่ยถึงจะตายเลยนะผมไม่กล้าเข้าไปนะผมหยุดใช่ไอ้ไม่ต้องนะและอย่างหนึ่งสำคัญมากเลยงูเหลือมเวลารัดคนเนี่ยจะไปผ่านหน้าดิขาดผ่านหน้าถึงจะเรียบร้อยเนี่ยโอ้ไหวไหมนี่ถ้าผมห่อตัวเมื่อไรแล้วมันจะรัดตามกำลังหายใจของเราถ้าเราหายใจแบบเราหายใจออกเนี่ยไหวไงช่างไก่มันจะรัดเนี่ยเริ่มน้ำตึงขึ้นเลยเนี่ยนี่นี่ตัดผมทรงใหม่เนี่ยมันทำให้มีกำลังมันเหมือนคนกระตุกเชือกอ่ะพุทธเลยอ่ะมันจะเหมือนกันอาการเนี่ยเดี๋ยวเราเริ่มอ่อนแรงมันกระตุกเชือกไปรัดทีละนิดใช่ป่ะเออไม่ทีนิดมันทีเดียววุบเลยตัวเนี้ยคือมันเหมือนเรากระตุกเชือกนึกออกไหมปุ๊บให้แน่นเลยอ่ะแล้วก็ตุกให้แน่นอย่างเงี้ยแต่มันใช้เวลาไงมันรู้เราแข็งแรงอยู่มันยังไม่ได้ตุกแต่ถ้าเราหมดแรงหน่อยปุ๊บมันรู้ปุ๊บก็เหมือนคุณกระตุกเชือกปุ๊บเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูมันจะรัดอีกทีนะมันจะเดี๋ยวผมนิ่งๆเนี่ยมันจะรัดคิงลมจะใส่ว่าเอาคนดีป่ะไหวป่ะช่วยออกคนดีป่ะช่วยนะช่วยจะไหมครับ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 โอเคไปหัวไปอยู่ที่ไหนโอเคไปหัวไปเอาห่างออกนะแต่ผมจะช่วยยังไงเนี่ยเพราะผมห่างแค่ห่างดูเลยเพราะมันรัดห่างอยู่ไหนเดี๋ยวมันรัดข้าวสบ้าอ๋อนี่เหรออุ้ยโอ้โหใครช่วยไหมโอ้เขาช่วยโอ้โหโอ้โหทำไมมันขดเงี้ยโอ้ตัวที่นี่ผมบอกเลยถ้าอยู่ป่าคนนั้นก็ตายตายแน่ๆเลยนะไม่มียาแก้มหรอกเพราะว่าตัวมันใหญ่ไงโอ้โหโอ้น่ากลัวมากโอ้โหโอ้โหโอ้โห
เออมันจะรัดตลอดเวลานี้นะครับไม่ยังจะรัดอีกเนี่ยเออโอ้ยตัวนี้ดึงไงนะดึงออกเอาโอเคเอานี่ถ้าปล่อยอีกแป๊บเดียวผมเป็นลมเลยอ่ะเพราะร่างกายมันระบบมันเริ่มตึงแล้วมันเริ่มหายใจไม่ออกอ่ะใหญ่มากโอ้โหนี่พี่น้องจับคนเดียวจับไม่ได้แน่น่ะผมไม่จับรัดพี่ตายแน่น่ะตายตายตายเลยแหละถ้าผมไม่ตายแน่ๆถ้ามันรัดเป็นดึงหางเป็นตายเลยใช่ไฟนี้งูเหลือมบอกได้เลยว่าแม่งใหญ่ยักษ์จริงเนี่ยแล้วกำลังทั้งไปไหวไหมเนี่ยคนเดียวอ่ะผมไม่ไหวหรอกเนี่ยนะช่างไก่ถ้าเรามากันเป็นทีมเนี่ยเราต้องทำเป็นทีมเหรอผมรู้ว่าช่างไก่เก่งแต่สุดท้ายทีมก็สำคัญตลอดไม่มันแรงตัวมันใหญ่ใช่ไงแต่เราก็ต้องมีทีมด้วยใช่แต่ตัวมันใหญ่ไงช่างก็รู้ว่าต้องใช้ทีมแต่นี้ว่าช่างอยากจะลองกำลังมันนะยะวะว่ามันทำเหมือนจานนี้กะเห็นไหมเออทำว่ามันจะเวลามันรัดเราแล้วไซส์เนี่ยเราจะสามารถแก้มันออกได้ไหมแต่จริงแล้วมันก็แก้ไม่ได้เพราะว่าตัวมันใหญ่เกินไปใช่ซึ่งกำลังไม่แก้มไม่พอที่พินิจไว้ใจอ่ะนะใช่ใช่ใช่สารคดีนะใช่ผมก็เลยเก่งมากเลยลองดูมั่งไงอยากลองของแล้วว่ามันจะเป็นยังไงละกำลังมันจะมากกับผมเปล่าในมันรัดแล้วโอ้สู้ไม่ไหวสู้ไม่ได้นี่เนี่ยโอ้โหถ้าพี่น้องถ้าไม่มาตายพี่น้องนึกว่าแย่เนี่ยแย่ถ้าจับหรือคนไม่เป็นอ่ะคนไม่เคยจับงูอ่ะผมไม่กล้าจับหรอกใช่แล้วมันรัดไม่เห็นอ่ะรัดผมอ่ะใช่โอ้ถ้าหายใจไม่ออกแล้วนะเลยต้องดีนะแจ้งไปเนี่ยดีนะผมจับไปแล้วผมควบคุมหัวมันก่อนไงแต่ถ้าเกิดมันกัดได้นะขอบอกมันจะรัดกำลังแรงมากกว่านี้อีกถ้าเป็นแถวบ้านมันมีแต่พวกใช่คาก็ได้เนี่ยแล้วมันจะขึ้นคอผมปัดออกถ้าขึ้นคอผมเมื่อกี้เนี่ยผมเสร็จไม่ทันใช่ผมเห็นหน้าแดงเลยเพราะหายใจไม่ทันแน่เพราะมันโอ้โหดูกำลังดิดูดิแรงมากอ่ะดิวแค่รัดตะไคร้แรงนะครับแค่รัดตะไคร้แรงไม่เห็นเหรอใช่เลือดมันความรู้สึกเลือดมันแข็งแรงมากแน่ๆเห็นไหมไม่เกิน20นาทีอ่ะครับผมล้มแน่เพราะมันหายใจเริ่มหายใจไม่ออกอ่ะมันรัดเข้าแน่นมันบีบบีบบีบเข้าเรื่อยเลยอ่ะโอ้โหโอ้โหสุดยอดแล้วถ้ามันกัดได้จะยิ่งกว่านี้พี่น้องถ้ากัดนี่มีไม่เลือดแน่มันรัดมันจะรุนแรงกว่ารัดจะมากกว่านี้อีกอ่ะกำลังรัดเพราะมันมีที่ยึดเหนี่ยวมันกัดได้มันก็รัดเราโอ้โหจะผมไม่ต้องพูดถึงตายแน่นอนถ้ามันขึ้นคอได้ไม่เกิน5วินาทีเนี่ยอย่างเมื่อกี้กรณีเมื่อกี้ทำขึ้นคอได้นะผมไม่ปัดออกนะถ้าอย่างนั้นมาจับงี้คนเดียวไม่ได้นะไม่ได้ครับต้องมีตอนในตัวน้อยต้องมี 2-3 คนอ๋อครับแล้วอันดับแรกตึง1ตามไปเลยพี่น้องต้องควบคุมหัวมันให้ได้สักก่อนการจับงูน่ะหัวมันอยู่ไหนเราต้องจับให้ได้ครับหรือถ้ากรณีคนจับไม่เป็นอย่างเงี้ยอย่างจะจับไปผมนะคุณไม่เป็นไม่กล้าเนี่ยต้องหาผ้าหรืออะไรก็ได้คุมหัวก่อนหรือไม่ก็จะเชือกครับห่วงใช่ไหมวงดึงคอแล้วดึงคอใช่ไหมใช่แล้วคนอย่างน้อยต้องมี3คนเนี่ยจับตัวเนี้ยตัวเนี้ยผมว่าต้องมี3คนไม่งั้นพอตัวใหญ่มากนะตัวมันใหญ่ใช่ไม่งั้นพอเราจับมันจะบิดบิดไม้นี่หักเลยนะอย่างท่อพิสโตนนี่หักอ๋อท่อ PVC แล้วเนี่ยใช่ท่อ PVC ถ้าเราทำเอามาทำห่วงเนี่ยนี่ตัวนี้จับไม่อยู่บอกเลยก็เป็นเหล็กอย่างเดียวก็มีเหล็กอย่างเดียวครับจะอยู่หูถ้าเราไปคล้องในมันรัดเนี่ยเหล็กยังบิดเลยเนี่ยท่อมันต้องถึงหักผมเคยดูแต่ในทีวีเหรอโอ้โหเจอของจริงไหมโอ้โหน่ากลัวมากโอ้โหผมไม่กล้าหรอกผมอ่ะแล้วฟันยังใบมิดโกนมันกัดนี่โอ้โหไม่ออก